วันนี้บรนณาน่าก็ตื่นมาตั้งแต่ตีสี่เพื่อมาแต่งหน้าแต่งตัวทำผมให้มันสวย,สวยที่สุดใช่ค่ะนี่สวยสุดแล้วเพราะวันนี้เราจะไปถ่ายรูปกับบอลลูนยักษ์กันแต่ว่าก็มีแค่บรนาน่าเท่านั้นนะค่ะที่เตรียมตัวเสร็จแล้วอาริปก็ยังนอนไม่ตื่นเลยโอ้ยตื่นตื่นตื่น,น,นอาริปนี่มาตีห้าแล้วนะเดี๋ยวไปดูบอลลูนไม่ทันโอ้ยพี่กุย้ยบอลลูนมันขึ้นหกโมงจะรีบตื่นไปไหนสวัสดีครับท่านผู้ชมและตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าสี่สิบสามนาทีขอเปิดประตูไปส่องดูด้านนอกสักหน่อยว่าน้องบอล ด้านนอกเท่าน,นั้นแหละเย้ Yay! น้องมาแล้วคุณแทบตายเลยค่ะว่าวันนี้บอลลูนจะขึ้นไหมเพราะเมื่อาวานน่ะลมแรงมากบอลลูนไม่ขึ้นเลยวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าแต้มบุญของฉันก็ยังมีเยอะอยู่นะแต้มบุญสูงมาก <laughs> ไปไปไปเดี๋ยวต้องไปบอกอาริฟซะแล้วอาริฟอาริฟบอลลูนขึ้นแล้วครับรีบตื่นไปล้างหน้าแต่งตัวบัดเดี๋ยวนี้วันนี้เราจะต้องได้รูปถ่ายคู่กันที่สวยที่สุดเท่าที่เคยถ่ายมาเลยนะเฝ้าเฝ้าเ้าเ้า,าเร็วเร็วเร็เร็อยู่ทางเข้าห้องน้ํานะมันเตี้ยมากจนอาริฟต้องเดินก้มเข้าไปตามคอนเซปต์โรงแรมถ้าเขาละค่ะโอเคอาริฟแ, <Okay S 2> แต่งตัวทําผมเสร็จแล้วหล่อมากหล่อที่สุดแล้วชุดที่ใส่นะก็ชุดเดิมเมื่อวานนั่นละค่ะเปลี่ยนแค่เสื้อตัวข้างในที่นี่อากาศหนาวเหงื่อออกไม่เยอะชุดใส่แค่วันเ็กค ชุดมาเยอะค่ะโอเคเสร็จแล้วเราจะออกไปกันแล้วนะเปิดประตูออกมาเท่านั้นแหละว้าวเจอน้องบอลลูนสีเหลืองกําลังลอยขึ้นพอดีเลยอยู่ใกล้มากรีบล็อกห้องแล้วก็ไปกันเถอะอารีตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าห้าสิบสามนาทีใกล้จะหกโมงแล้วโ,โหเราออกมากันไวอยู่นะยังแอบ,บมือดอยู่เลยแต่บอลลูนก็ขึ้นเยอะมากแล้วนะไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูบอลลูนบนจุดชมวิวของโรงแรมกันโรงแรมของเราเนี่ยมีจุดชมวิวจุดถ่ายรูปที่สวยมากอยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องออกไปไหนไกลเลยค่ะที่เราเลือกโรงแรมนี้ก็เพราะว่าครบจบในที่เดียว ลแล้วอีกอย่างเรามากันแค่เสาร์อาทิตย์มาไม่นานคนขับรถก็คือสามีของเราไม่มีเรี่ยวแรงที่จะตื่นแล้วพาเราออกไปหาดูวิวข้างนอกหรอกนะคะแค่เขาตื่นมาถ่ายรูปกับเราเนี่ยก็บุญมากแล้วแนะนํานะคะถ้าจะมาเนี่ยมา3วัน2คืนกํนาลังดีเลยค่ะวันแรกดูวิวที่โรงแรมวันที่2ค่อยขับรถออกไปดูวิวด้านนอกเพราะว่าจุดชมวิวของที่นี่มีหลายจุดมากๆมาถึงจุดชมวิวแรกของโรงแรมแต่ยังไม่ใช่จุดที่สวยที่สุดนะคะเพราะว่ามีหลายจุดค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ต่างพากันออกมาชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันตอนนี้ก็เลยจะต้อองต่่คิวถาย ถึงตาบานาน่าแล้วเร็วเร็ว็ว,วต้องทําเวลาค่ะรีบโพสร,รีบถ่ายรีบแอคท่าให้เสร็จคนอื่นรออยู่ต่อไปก็ถึงตาอารีฟอ่ะโพสท่าได้ครับอย่างนั้นยังงั้นแหละโอเคหล่อมากครับไปต่อกันเลยจ้าจุดต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นรูปท็อปบาร์ที่เมื่อคือนเรามานั่งริ้งกันตรงนี้และค่ะเดินขึ้นมาก็จะเจอเพื่อนเพื่อนนักท่องเที่ยวเพื่อนร่วมโรงแรมของเราเขาก็มานั่งชมวิวแล้วก็มาถ่ายรูปเหมือนกันเลยเราก็ดูสิคะมองออกไปโรงแรมอื่นๆเขาก็มีคนตื่นแต่เช้ามาชมบรรยากาศมาถ่ายรูปเหมือนกับเราแถวเนี้ยก็ เป็นโรงแรมหมดเลยค่ะที่ที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นจุดที่สูงมากน่าจะเกือบสูงที่สุดเลยเพราะว่าสามารถดูวิวในเมืองได้เกือบ360องศาเลยค่ะห้องที่พี่แววพักเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ตึกนี้นะคะสามารถชมวิวบอลลูนสวยๆได้จากห้องนอนเลยดูสิคะแค่ออกมานั่งตรงหน้าต่างเนี่ยก็เห็นบอลลูนแล้วพี่แววทาอะไรอยู่รีบตื่นรีบออกมาถ่ายรูปกันโอ้ยดูสิพี่แววก็ยังไม่ตื่นเลยค่ะรีบรีบ,ร,บรีบเลยเฝ้าๆฝ้าเ้าเ้าบรรณา,นา,นารอถ่ายรูปอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิวจากห้องพี่แววมองออกมาก็จะเห็น วิวแบบนี้เลยค่ะ<า>วิวร้อยล้านของแท้บรนณากับอาริฟโดนปะปารสซี่แอบถ่ายเขากําลังถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้กันนะ่ารักกระหนุ่งกระหนิงเชียวและแสงตอนนี้แหละคือแสงที่ทุกคนรอคอยมันคือแสงที่สวยที่สุดทุกคนต่างก็หิวแสงนี้แสงที่พระอาทิตย์กําลังจะขึ้นแต่ก็ยังขึ้นไม่สุดขึ้นแค่ยีเซเพราะมันจะเป็นแสงสีทองอร่ามเป็นแสงที่ไม่เจิดจ้ามากแสงนี้ถ่ายในเวลา6นาฬิกาสินาทีดูสิคะนี่มันใช่ โลกมนุษย์แน่นะอยากจะสตาร์ทเวลาไว้ตรงนี้เหลือเกินถ่ายของตัวเองเสร็จแล้วก็ถ่ายให้คนอื่นเขาบ้างจ้ากเกียรแม่สาวชุดเขียวก็เป็นคนถ่ายให้กล้วยกับอาริฟนะคะโวยกันเลยถ่ายให้นางคืนบ้างค่ะพี่แหววน้องเฮเดียกับคุณตาก็มากันแล้วน่าสงสารน้องเฮเดียมากค่ะยังไม่ตื่นเลยค่ะลูกโดนมามีปลุกมาตั้งแต่เช้าเลยน้องบอกหนูหนาวมากๆเลยค่ะหนาวไม่ไหวแล้วหนาวจริงๆค่ะขนาดนากล้วยเนี่ยยังหนาวเลยแต่นก้วยก็ต้องอดทนเพื่อความสวยงามเพื่อความเป๊ะปังนะคะลูกสู้ๆนะคะน้องเฮเดียกับคุณตาสาสเดินทางมาถึงขนาดนี้แล้ว รูปสวย,สวยจึ้งๆกลับไปไปต่อกันที่มุมอื่นกันบ้างจ้าตรงนี้ก็จะเป็นที่แรกที่ก้วยกับอาริาถ่ายรูปกันนะตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้จะขึ้นมากันแล้วค่ะแสงทองเนี่ยก็ใกล้จะหายไปละแสงเริ่มจะจ้าแล้วดูสิคะทุกคนเร็วเๆเ,เราต้องรีบถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวถ้าแสงจ้ากว่านี้มันจะแสงไม่สวยนะคะไป,ไปไปไปทุกคนไปยืนตรงมุมนั้นเลยเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปให้มามา,มา,มา,มาค่ะพี่แววและแล้วเราก็กลับมาที่เดิมกันอีกแล้วค่ะเพราะตรงนี้แหละคือวิวที่สวยที่สุดแล้วโชคดีมากเลยค่ะวันนี้ที่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร ช่วงแสงที่มันสวยก็คือผ่านไปไวมากดูสิคะแสงตอนนี้ก็คือเวลา6นาฬิกา40นาทีคือมันก็สวยนะแต่มันไม่สวยจึ้งเท่าตอน6นาฬิกา10นาทีตอนที่กล้วยถ่ายตอนนั้นนะคะคือแสงทองแบบเหลืองอลามแบบสวยมากตอนนี้บอลลูนก็เริ่มทยอยลงกันแล้วแสงตอนนี้ก็คือถ่ายรูปไม่ค่อยสวยแล้ควค่ะกล้วยก็เลยจะกลับเข้าห้องไปงีบต่อสักแป๊บเดี๋ยวค่อยออกมากินอาหารเช้าค่ะก่อนหน้านี้อาริฟก็กลับเข้าไปห้องไปหลับต่อแล้วเอาจริงนะกล้วยน่าจะหลับแค่3ชั่วโมงเองมั้งเราตื่นเต้นด้วยละค่ะปกตย่นเืล กลวยเข้ามาในห้องอาริฟก็หลับเพลินเลยค่ะกลวยปลุกให้ไปกินอาหารเช้าก็ไม่ยอมตื่นกลวยก็เลยปล่อยให้นอนต่อไปเลยกลวยเนี่ยไปกินอาหารเช้ากับพี่แววน้องเฮเดียแล้วก็คุณตาก็ได้ไปค่ะเราจะไปกินอาหารเช้ากันจากตรงนี้เดินขึ้นไปอีกชั้นก็จะเป็นห้องอาหารที่สามารถชมวิวในเมืองได้ด้วยสามารถขึ้นได้2ทางนะพี่แววเนี่ยแกก็จะเดินขึ้นมาจากฝั่งโนนเราว่าห้องพักเราอยู่ตรงข้ามกันค่ะเราก็เลยขึ้นมาคนละฝั่งโชคดีมากเลยค่ะที่เรามาไวเราก็เลยได้โต๊ะวิวดีดูสิคะนั่งกินอาหารไปด้วยชมวิววไปดดด้ยยยสุอมาาากๆเลค่ะหร ของโรงแรมก็มีให้เลือกเยอะทั้งผักผลไม้แฮมเนื้อแฮมไก่แซลมอนมะกอกดอก <c oughs> ชีสต่างๆขนมปังไข่ต้มออมเล็ตแล้วก็อื่นๆรวมทั้งน้ำผลไม้ชากาแฟก็มีครบตามมาตรฐานของโรงแรมทั่วไปนี่ก็คือจานของกล้วยค่ะแค่นี้ก็พอไม่อิ่มก็ค่อยไปเติมใหม่ในที่สุดสามีพี่แววแกก็ตื่นแล้วตอนเช้าหน่ะแกตื่นไม่ทันเพราะว่าแกขับรถเหนื่อยต้องเข้าใจแกละค่ะเราก็เลยนั่งแยกเป็นสองโต๊ะ้ว้ก็เลยมานั่งกับพี่แววอื้อหืออาหารเช้าอร่อยมากนะเดี๋ยวพอกินอาหารเช้าเสร็จแล้วพวกเราก็เลยคิดว่าจะเดินออกไปชมเมืองแล้วก็ไปหาดู ซื้อของฝากด้วยล่ะค่ะก็จะปล่อยให้พวกผู้ชายเข้านอนพักเอาแรงกันไปจนกว่าจะถึงเวลาเช็คเอาท์ก็คือตอนเที่ยงเดินมาแป๊บเดียวพี่แหววแกก็ได้ร้านที่จะซื้อของฝากแล้วค่ะเป็นร้านเล็กๆที่อยู่ในซอยลึกไม่ค่อยมีคนเดินเข้ามาเท่าไหร่ไม่เหมือนกับร้านที่ติดริมถนนใหญ่แกบอกว่าเผื่อจะได้ราคาถูกว่างั้นโอ้ความคิดดีมากเลยค่ะแล้วพ่อค้านะแกก็ใจดีด้วยคุยง่ายลดราคาให้เราเยอะเลยอาศัยความเฟรนลี่น่ารักของน้องเฮดียด้วยล่ะค่ะพ่อค้าเนี่ยแกก็เลยใจอ่อนลดราคาลงอีมาเที่ยวคาบั้งงททีีขออ่ระลึกยดิต เป็นน้องบอลลูนอยู่แล้วดูสิคะมีแต่แบบสวยๆทั้งนั้นวัสดุเนี่ยก็มีหลายแบบดีซน์แล้วก็ลวดลายก็มีให้เลือกเยอะมากเขาทำสวยมีความคิดสร้างสารรค์มากๆเลยนะคะแบบเล็กแบบใหญ่ทั้งแบบโคมไฟก็มีพี่แววแกก็ซื้อกลับไปเยอะเลยค่ะเกือบจะล้มละลายแน่ไป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 กันเถอะพวกเราเดี๋ยวจะหมดตัวซะก่อนหลังจากที่พ่อค้ารู้อายุจริงของคุณพ่อพี่แวบวบแกก็ตกใจมากแกบบอกว่าทําไมคุณพ่อถึงดูเด็กกว่าอายุจริงเยอะเลยแล้วก็มาขอถ่ายรูปกับคุณพ่อด้วยค่ะคุณพ่อพี่แววนะแกอายุ7ีแล้วแต่ว่าังแข็งแง เดินเที่ยวกับพวกเราไม่มีบ่นแล้วก็ไม่มีเหนื่อยตรงข้ามกับบานานาสุดๆดูบรรยากาศภายในเมืองนะคะก็จะมีป้อมหินปราสาทหินกระจายอยู่เป็นจุดๆเต็มไปหมดบ้านเรือนแล้วก็อาคารต่างๆเขาก็จะสร้างออกมาให้มีเท็กเจอร์เดียวกันก็คือเน้นวัสดุหินเป็นหลักทาให้เมืองดูมีความโบราณคลาสสิกแล้วก็มีเสน่ห์ไม่เหมือนใครเพราะตรงนี้ก็มีที่เดียวบนโลกยังไงล่ะคะขอบอกเลยนะคะว่าเมืองนี้สวยทุกมุมเดินเล่นไปแบบชิวๆทั้งวันก็ไม่มีเบือ่อแต่เราก็มีเวลาจํากัดทําให้เดินได้ไม่ทั่วแอบเสียใจอ่ะ เร่าหน้านะจะต้องมาให้นานกว่านี้แหล่งท่องเที่ยวนะ่ะเอาจริงคือมีเยอะมากจะต้องมาสัก3ามสี่วันค่ะถึงจะเก็บหมด <Wow. S 1> พวกเราเดินมาเจอต้นลายแหลกสีม่วงสวยมากก็เลยขอถ่ายรูปสักหน่อยสีม่วงก็คือสีปลดของกล้วยเลยนะคะอยากได้จังเลยอยากเอาไปปลูกไว้ที่บ้านอยากได้อยากได้อยากได้ไ,ดไปต่อกันที่ร้านผมชื่อดังร้านที่ทุกคนที่มาคับปาตุเกียรจะต้องมาถ่ายรูปกันที่นี่ไม่งั้นจะถือว่าคุณยังมาไม่ถึงนะโอเคถ้าใครที่มาแล้วยังไม่ได้มาถ่ายรูปกับผมก็รีบกลับมาด่วนๆเพราะว่าคุณยังมาไม่ถึงเลย ทางเข้าเนี่ยก็คืออลังการแล้วมีแต่พรมทั้งนั้นอ่ะดูอินสปายก่อนเข้าจ้าถ่าถ่ายรูปก็คือคนละ15ยูโรหรือตีเป็นเงินตุรกีก็คือ500ลีลีต่อคนค่ะหรือถ้าไม่งั้นนะเราก็จะต้องซื้อพรม1ผืนเราก็จะสามารถถ่ายรูปได้ฟรีทั้งกวนเลยโอเคงั้นเราก็เลยเลือกซื้อพรมดีกว่าคุ้มกว่ากันตั้งเยอะเพราะว่าได้ทั้งพรมแล้วก็ได้ถ่ายรูปฟรีด้วยโดยราคาพรมเริ่มต้นจะอยู่ที่1 5 0 0ลพลาพ่อขาก็น่ารักคุยง่ายคุยดีตามสไตล์หนุุ่่่่่่่มมตรกีีีีีเเลยยยยคคะโดทททวววาันน้ออง เราก็เลยได้อยู่ถ่ายรูปแบบไม่จํากัดเวลาเลยค่ะโดยปกตินะเขาก็จะจํากัดเวลาอยู่ที่30นาทีโอเคงั้นเราก็มาเริ่มถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันแบบจุกๆไปเลยเพราะว่าร้านเนี้ยเป็นของเราแล้วเม็มไม่เต็มเราจะไม่กลา้าดูสิคะข้างในก็จะเป็นสตูดิโอโลง่งไม่มีหลังคาเกิดรับลมรับแสงกันไปเลยแต่ว่าความจริงน่ะเขาก็จะมีหลังคาผ้าใบอยู่ถ้าสังเกตดีๆมันก็จะมีผ้าใบม้วนๆอยู่นะคะจะกันฝนได้อยู่แล้วเราก็จะมีบันไดให้เดินขึ้นมาถ่ายรูปวิวสูงด้วยเขาก็จะมีโดรนบริการถ่ายรูปมุมสูงด้วยนะ ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มพวกเราก็เลยไม่เอาดีกว่าไว้เดี๋ยวมาคราวหน้ามีเวลาเยอะๆคอยมาหาเช่าชุดถ่ายรูปสวยๆจัดเต็มพร้อมอาริปไปเลยเราคิดกันไว้ว่าจะพาพ่อแม่ของพวกเราทั้งฝั่งกล้วยแล้วก็ฝั่งอาริปมาเที่ยวด้วยกันค่ะเพราะที่นี่มันสวยมากเราก็เลยอยากให้พ่อแม่มาเห็นอยากให้พ่อแม่มาเที่ยวสักครั้งในชีวิตเห็นพี่แววพาพ่อมาเที่ยวแบบนี้กลยก็เลยอยากพาพ่อแม่มาบ้างค่ะเราจะต้องทําได้นะอาริปเราจะต้องเก็บเงินพาพ่อแม่มาเที่ยวด้วยกันให้ได้สู้ๆในที่สุดพวกเราก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับกันแล้วเวลาแห่งงความมสสุขนนนีัั้จริๆ เราจะต้องเช็คเอาท์ออกตอนเที่ยงตามเวลามาตรฐานของโรงแรมทั่วไปนั่นแหละค่ะแต่เราจะไปหาเลาะเที่ยวอีกหนึ่งจุดนะคะเพราะว่ายังมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยก่อนจะขับรถกลับอีก8ชั่วโมงโอ้ไม่นะบรรนาน่าจะต้องนั่งรถตุดเปียกตุดแช่อีกแล้วหรอลากันไปกับภาพบรรยากาศสวยๆน้องเฮเดียกับคุณตาได้มาเปิดประสบการณ์ขี่น้องอูดชมวิวเป็นครั้งแรกกันคลิปขับปาตเกีย2์สองอีพีของพวกเราก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นกำลังใจให้กล้วย รบด้วยนะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายคะ่ะ